็นภาพแบบนี้ตอนแรกก็เข้าใจว่าน้องตายแล้วพุงปองอะไรขนาดนี้คุณผู้ชมเป็นลูกโป่งเลยอะคือลำตัวเขาเนี่ยนิดเดียวแต่ตรงที่กินเข้าไปมันป่องที่ฉันนึกถึงเลยรู้ป่ะไส้กรอกอีสานน่ะไอ้ตรงข้อมันเล็กๆแต่ตรงเนื้อน่ะมันเป่งๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลายคนในอินเทอร์เน็ตบอกโอ้โหเห็นเจ้าตัวนี้นึกถึงคำที่ชอบพูดกันกินไม่ดูกำลังแขกแหลกไม่ดูกำลังเจ้าของชัดเจนไม่ดูกำลังตัวเองในการกินแต่เขากินไหวเขากินได้ไงคิดว่ามันคงหิวมากจริงๆอ่ะคุณผู้ชมมันก็เลยกินลูกหมูเป็นลูกหมูป่าด้วยของแท้หมูป่าต้องมีขน3เส้นมันเขมือบเข้าไปทีเดียวทั้งตัวเลยค่ะโดยคนที่เขาไปแจ้งพี่กู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังหรือว่าป้วนเต็กเสียงตึงเนี่ยนะคะบอกให้มาช่วยหน่อยมาช่วยจับเจ้าตัวนี้ออกจากบ้านเลขที่56หมู่5ในตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองตรังให้หน่อยค่ะ4เมตรเห็นจะได้พอกินเข้าไปเสร็จสับปั๊บหนีไม่ไหวหรอกคุณผู้ชมคนที่เขาไปเจอเขาบอกตอนแรกน่ะคิดว่าตายแล้วเอาไฟฉายมาส่องๆเคลียร์ดูเฮ้ยมันขยับแต่มันขยับช้ามากหนีไม่ไหวค่ะนึกถึงเราเวลากินอิ่มๆมาคุณผู้ชมโอ้ยนั่งก่อนไม่ไหวเว้ยเออมันอิ่มจริงคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยค่ะเขาบอกว่าในพื้นที่เจองูเหลือมบ่อยนะแต่ไม่เคยเจอว่ามันกินอะไรเข้าไปใหญ่เกินตัวขนาดนี้สุดท้ายพี่กู้ภัยอุ้มงูพร้อมหมูอ่ะก็หมูมันอยู่ในตัวแล้วอ่ะเหมือนอุ้มลูกหมูทั้งตัวเอาเขาไปปล่อยในพื้นที่ที่มันลึกๆหน่อยค่ะไม่ได้ขย้อนออกมานะไม่ได้ขย้อนเขาไปลึกแล้วไงเออเพราะเขาไปลึกขย้อนไม่ได้คือชาวบ้านเขากลัวว่าคือจะปล่อยให้มันอยู่ในป่าก็ได้คุณผู้ชมถ้ามันหิวจนกินลูกหมูได้วันนึงมันหิวแล้วมันเห็นเด็กๆวิ่งเล่นน่ะโอ้โหเขากลัวไงอย่างนี้อยู่ได้เป็นเดือนเลยนะฮะเนาะอ่ะไปดูอีกตัวนึงดีกว่าคุณผู้ชมตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยครับแต่ว่ารอบนี้ต้องจับบนที่สูงนะเพราะว่าเหลือมตัวนี้ขึ้นไปบนโกดังเก็บของช่องที่4ลานรับซื้อพืชผลการเกษตรอยู่ที่บ้านแม่นารีหมู่24ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมันขดตัวอยู่บนขื่อใต้หลังคาดูสิเนี่ยต้องต่อรถกันขึ้นไปแบบนี้ความสูงกว่า10เมตรนะฮะเอารถตักข้าวนี่แหละส่งตัวเจ้าหน้าที่ขึ้นไปจับน้องงูตัวนี้หน่อยแต่ว่าใช่ว่าจะจับง่ายๆพยายามจะเลื้อยหนีนะสุดท้ายต้องใช้ห่วงคล้องที่คอของมันแล้วก็ลากน้องเนี่ยลงมาด้านล่างนะครับชุดตรวจสอบดูพบว่าเหลือมตัวนี้ความยาวประมาณ3เมตรด้วยกันฮะคาดว่าขึ้นไปที่สูงแบบนี้น่าจะอยากจะกินนกพิราบอ่ะมันคงจะได้กลิ่นนกบนนั้นอ่ะนะฮะนี่แหละครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งอาจจะหนีน้ำจากฝนตกลงมาแต่ช่วงเช้าอย่างหนักเลยหลังจากนั้นพอจับตัวน้องได้พาลงมาใส่กระสอบปุ๋ยเรียบร้อยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้ไกลจากผู้คนครับชอบที่สูงด้วยนะมันเปลือมตัวนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ